สวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยวนะได้เช็คเสียงได้ยินเสียงไหมทำไมเสียงไม่ออกคุณอาเสียงออกแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้ได้จะชวนทุกคนนะมาทำวันนี้ทุกคนวันนี้ทุกคนเห็นได้แปลกไปใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้ Facebook เขาจะปิดกั้นการมองเห็นนะคะแล้วก็ทำตัวให้ดูโดดเด่นอันนี้โดดเด่นไหมทุกคนเนเอาแว่นแบบมันเป็นคล้ายๆแว่น VR เนาะซึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะไปทำอาหารนะเดี๋ยวเนทเล่าเรื่องนี้ฟังนิดนึงเดี๋ยววันนี้เนทจะชวนทุกคนทำอาหารสูตรฟื้นฟูนะคะสำหรับคนที่ป่วยจัดหนักทุกโรคโรคไตโรคมะเร็งโรคเบาหวานทานได้หมดเลยแต่ก่อนเห็นแว่นไหมอันนี้เอามาเรียนแบบแว่น VR ที่มันจะนำเราไปสู่โลกเสมือนจริงเขาเรียกว่า Metaverse นะซึ่ง Metaverse เนี่ยหลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรไอ้โลกเสมือนจริงเนี่ยแต่ Metaverse มันคือกลุ่มยักษ์ใหญ่นะคะยักษ์ใหญ่ที่เป็นแบบบริษัทที่จะเป็นแบบGoogle Facebook อะไรพวกนี้เขาก็จะเหมือนกับว่าพยายามที่จะทำธุรกิจของเขาเนาะให้รองรับกับโรคเสมือนจริงค่ะซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์ก็คือพวกแว่น VR พวกนี้หรือว่าพวกชุดหูฟังเนาะเพื่อที่จะเวลาเราใช้แล้วเราไม่ต้องใช้มือใช้ไม้อะค่ะแต่เราก็ใส่แว่นแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะปรากฏโดยที่มันจับภาพเคลื่อนไหวจากดวงตาของเราทีเนี้ยพอเรารู้จักเมตาเวิร์สแล้วมันได้ประโยชน์อะไรกับเราถ้าเราจะได้ประโยชน์นะทุกคนเราจะต้องเป็นผู้ที่ไปอยู่ร่วมเขาเรียกว่าร่วมลงทุนกับธุรกิจในลักษณะแบบนี้ค่ะร่วมลงทุนกับธุรกิจในโลกใหม่ซึ่งถ้าใครอยากจะรู้เรื่องพวกนี้เดี๋ยวทักมาหลังไมค์แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาทำอาหารก่อนนะคะนะคะโอเคนะถ้าใครเข้ามาแล้วก็รบกวนช่วยแชร์ให้เนทด้วยนะตอนนี้ Facebook ก็ยิ่งปิดกั้นการมองเห็นอยู่นะสรุปเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารสูตรฟื้นฟูซึ่งอาหารสูตรฟื้นฟูวันนี้เนทจะนำเสนอในเมนูอาหารบำบัดโรคนะคะซึ่งจะมีอยู่150เมนูมีทั้งน้ำผักปั่นมีทั้งอาหารแต่วันนี้จะมาทำซุปเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศอากาศร้อนๆเอ้ยอากาศเย็นๆขอโทษทีอากาศเย็นนะคะแล้วก็หลายๆคนนะเวลาที่กินอาหารไม่ได้เนี่ยซุปเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าทำประจำติดบ้านเอาไว้เลยนะคะกินได้เช้าสายบ่ายเย็นคนเป็นไตคนเป็นมะเร็งคนป่วยทุกโรคสามารถทานได้หมดเลยนะคะซึ่งก่อนที่จะไปทำซุปเดี๋ยวนี้จะบอกว่านี้จะใช้หม้อต้มคือหม้อเมดิคุกหม้อเกรดแพทย์ซึ่งเป็นหม้อที่เขาเรียกว่าเป็นหม้อฟู้ดเกรดก็คือฟู้ดหม้อแบบเกรดทำอาหารการกินนะคะเพื่อในตัวของหม้อเขาเนี่ยไอผิวสัมผัสนะคะก็จะเป็นผิวสัมผัสที่ปลอดภัยไม่ก่อสารก่อปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดสารก่อมะเร็งอะค่ะอันนี้เขาใช้ตัวโลหะเนี่ยเนาะเป็นแบบเกรดแบบของดีค่ะทุกคนแล้วหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะได้นะคะตอนนี้นะเนก็เลยแบบอยากให้ทุกคนได้ใช้เนก็แบ่งขายปกติมันขายเป็นชุดนะคะเนก็แบ่งขายแล้วถ้าใครสนใจก็เนก็จะให้รวมเขาเรียกว่าร่วมกันว่าเสนอมาว่าอยากได้อะไรซึ่งตอนนี้จะเหลือหม้อที่คนจองไปหมดแล้วก็จะเหลืออีกใบนึงคือหม้อที่เป็นหม้อใหญ่แบบนี้หม้อใบใหญ่ซึ่งหม้อใบใหญ่ตัวนี้สามารถจะใช้ผัดใช้ทอดดีมากขอรับประกันนะคะเวลาผัดทอดอะไรเข้าไปอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะนุ่มอร่อยแต่ว่ากักเก็บคุณค่าอาหารนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำซุปซึ่งซุปเนี่ยให้นึกภาพซุปของฝรั่งเขาเนี่ยเขาจะกินซุปเพื่ออะไรเพื่ออาหารปลอดภัยนะคะเราต้องจำเอาไว้ว่าอาหารที่ปลอดภัยคือไม่มีสารเคมีเนาะไม่กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินค่ะแล้วโดยเฉพาะคนเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะไม่มีเนื้อสัตว์ด้วยนะคะซึ่งเทคนิคการที่สมมติเราไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วเราจะได้โปรตีนยังไงเพื่อนๆสามารถจะใช้โปรตีนผงเนี่ยใส่เข้าไปได้หรือเวลาเรากินซุปเราก็โรยโปรตีนผงใครกินโปรตีนผงแบบไหนถนัดก็ไปใช้โปรตีนผงแบบนั้นเพราะบางคนเนี่ยจะแพ้ถั่วเหลืองก็ไปใช้โปรตีนที่ทำจากถั่วลันเตาลักษณะแบบนี้นะคะหรือโปรตีนจากถั่วสาตุอะไรก็ตามทีแต่หัวใจสำคัญคือไม่น้ำตาลไม่เคมีไม่ไขมันเทียมนะอันนี้หลักการง่ายๆเดี๋ยวเนทก็จะเอาน้ำใส่หม้อนะคะคุณอามาช่วยจุดหม้อให้หน่อยค่ะอันนี้เป็นมือของการจุดไฟนะแล้วเดี๋ยววัตถุดิบนะคะเวลาเราทำซุปเนี่ยให้นึกถึงจับฉ่ายแต่ทีเนี้ยจับฉ่ายเนี่ยคนป่วยจะกินไม่ได้เพราะเวลาจับฉ่ายเขาใส่ซีอิ๊วใส่ซอสเนาะแต่ว่าซุปของเราจะไม่มีเคมีค่ะใช้จากธรรมชาติล้วนๆทุกคนเดี๋ยวนะ
ลิงก่อนเดี๋ยวให้คุณอาเป็นคนเปิดเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะเดี๋ยวหมุนให้มันตรงๆนิดนึงหมุนไปไม่ได้แป๊บนึงแป๊บนึงได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนมาดูคุณอาน้ำใสเลยค่ะแล้วซุปเนี่ยนะคะขอให้ทุกคนทำเป็นและได้กินเทคนิคคือเรามีผักอะไรเนี่ยนอกเหนือจากเนี้ยถ้าเราทานได้ก็ใส่ได้แต่ถ้ามีไม่ถึงเท่าที่เนยใส่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสแต่สิ่งที่ไม่ควรขาดก็คือหอมใหญ่นะหอมใหญ่แล้วก็สิ่งที่ไม่ควรขาดก็คือพวกผักที่เพื่อนๆทานได้มันฝรั่งอย่างเงี้ยมันกินแล้วมันจะชื่นใจนะคะมันฝรั่งหอมใหญ่ลักษณะเนี้ยส่วนผักอื่นแครอทบรอกโคลีมะเขือเทศหรือบางคนเนี่ยก็จะใส่อันนี้ด้วยก็ได้ยังไม่ต้องปิดค่ะเปิดก่อนเดี๋ยวลืมหรือบางคนอาจจะใส่ผักเขาเรียกอะไรนะพริกหยวกอะไรอย่างเงี้ยเอาที่ทุกคนมีนะคะเพราะว่าสโลแกนของเนก็คือดีแบบนี้ก็ยังเอาเลยแต่ว่าถ้ามันพร้อมสับมันก็ดีนะทุกคนอ้าวสรุปนะเดี๋ยวหั่นผักแป๊บนึงอันเนี้ยนะคะอันนี้คือผักที่เตรียมไว้เดี๋ยวจะมีหอมใหญ่ด้วยทุกคนแล้วก็เวลาการหั่นทุกคนจะหั่นเป็นชิ้นที่เล็กกว่านี้ก็ดีนะคะแต่ถึงไม่หั่นเป็นชิ้นเล็กเราก็สามารถใช้หม้ออันนี้แล้วมันจะยุ่ยจะนุ่มแล้วเราก็เอาไปปั่นเป็นซุปอีกทีก็ได้เหมาะสำหรับบางคนไม่มีฟันอย่างนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะใส่เป็นชิ้นเป็นอันไปเลยนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้ก็ใส่น้ำก่อนเอาผู้ช่วยหายไปไหนเนี่ยผู้ช่วยเนี่ย คุณอาหายแล้วเดี๋ยวก็จะคือถ้าทุกคนเนี่ยสามารถจะใส่มันฝรั่งนี่คือมันฝรั่งนะมันฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็จะหั่น1ลูกหรือ2ลูกเอาตามพอเหมาะที่ทุกคนทานเลยค่ะก็อะไรคะมือจับอ๋อที่มือจับใช่ไหมใช่เดี๋ยวดูก็ใส่อันนี้ไปก่อนเนาะที่มันสุกยากๆอ่ะค่ะมันฝรั่งก่อนนะอันนี้เป็นซุปที่ทุกคนสามารถที่จะทานได้เลยนะคะอันนี้คือมันฝรั่งทุกคนถ้าเพื่อนๆหามันฝรั่งไม่ได้ใช้มันอย่างอื่นได้นะคะอะแดปเอาเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือแครอทค่ะใส่ไปเลยใส่แครอทเสร็จก็เดี๋ยวนี้จะใส่หอมใหญ่ก่อนนะใส่ไป1ลูกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพอเขาสุกเนี่ยเราสามารถจะเอาไปปั่นเป็นซุปซึ่งถ้าเพื่อนๆเนี่ยสามารถทำเป็นชิ้นเล็กๆได้หรือถ้าไม่ทำเดี๋ยวเขานุ่มเราก็ไปปั่นอีกรอบนึงได้นะคะแล้วก็ใส่อันเนี่ยแล้วก็ต้มให้แบบอารมณ์แบบว่าจับฉ่ายอะทุกคนตอนนี้เหลือมะเขือเทศนะคนสามารถใส่มะเขือเทศเยอะๆได้เพราะมะเขือเทศเนี่ยมีสารไลโคปีนแล้วเขาชอบความร้อนค่ะยิ่งร้อนเขายิ่งมีสารไลโคปีนออกมาซึ่งไลโคปีนมันก็จะเป็นสารเขาเรียกว่าสารต้านการอักเสบเนาะประมาณนี้จะใส่มะเขือเทศอีกได้นะคะเดี๋ยวนี้หั่นมะเขือเทศก่อนแป๊บนึงอันนี้เรียบร้อยแล้วใส่มะเขือเทศลงไปแล้วอันนี้เดี๋ยวจะเป็นซุปแล้วเวลาเราปรุงใช้เกลือดำหรือดอกเกลือแค่นี้แล้วก็ใช้ผงออริกาโน่โรยลงไปก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะปิดฝาแล้วเดี๋ยวใส่น้ำอีกหน่อยนึงชูแวบใส่น้ำไปแล้วก็ปิดฝาซึ่งเดี๋ยวพอสักพักนึงเวลาเขาเดือดเขาจะปื๊บ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 ขึ้นมาเราก็จะรู้นะว่าเขาเดือดนะทุกคนจะมีเสียง เดี๋ยวให้ดูคือตั้งใจจะขายหม้อด้วยไง
แล้วเดี๋ยวก็จะมีเสียงแบบปัง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 เราก็จะต้องหลีไฟค่ะเพราะว่าหม้อใบนี้มีความหนา5ชั้นนะคะหลีไฟแล้วเราก็เบาไฟซึ่งจุดแข็งของหม้อมีดีคุกคือประหยัดไฟทุกคนใครที่ได้หม้อนึ่งไปเนี่ยโชคดีมากเลยนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะหม้อนึ่งเพราะว่ามันมีชุดนึงมันมี4ใบนะคะก็ถูกแยกย้ายไปแล้วตอนนี้เหลือใบนี้สำหรับใครที่อยากได้นะนี่ใบนี้เป็นแบบเหมือนใบกระทะก็จะใหญ่กว่าใบนี้เห็นปะอันนี้จะเป็นหม้อสำหรับซุปหรือว่าหุงข้าวอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นหม้อนี้จะแบบเป็นกระทะนะทุกคนก็จะใหญ่นิดนึงซึ่งใช้ดีงามมากเลยนะคะเดี๋ยวพอเขาดังป้องแป้งป้องแป้งเขาจะฟ้องซึ่งบางทีเขาก็ไม่ฟ้องนะแต่ถ้าเขาไม่ฟ้องก็แม้ที่จริงต้องมีที่จับแต่ทุกคนก็ถ้าทุกคนซื้อแยกไปทุกคนก็ไปหาที่จับนะคะการใช้หม้อเมดิคุกเนี่ยเนจะบอกให้ว่าข้อดีก็คืออะไรรู้ป่ะข้อดีคือเราต้องมีสติสมาธินะทุกคนหลังจากที่เนจใช้หม้อนะเนจไม่เคยลืมเลยว่าจะต้องมีที่จับเพราะว่าหม้อเขาหนา5ชั้นเนาะซึ่งเนจเคยใช้หม้อที่ราคาแบบใบละ10,000เนาะไม่ได้อวดรวยนะคะตอนนั้นทำธุรกิจ MBA พูดตรงๆแล้วก็เลยต้องซื้อหม้อแต่พอมาเทียบกับหม้ออันเนี้ยไม่ใช่ว่าเพราะตัวเองขายแล้วบอกนะคะคือมาเทียบกันเนี่ยจะรู้เลยว่าตัวเนี้ยข้อดีก็คือว่าประหยัดไฟแล้วก็ความอาหารเนี่ยเขาจะสดใหม่แล้วก็จะแบบอร่อยอะค่ะคือทำอาหารอะไรก็จะอร่อยแล้วคนที่ได้หม้อไปเนี่ยจะเคลมกลับมาทุกคนเลยว่าประทับใจหม้อมากเลยค่ะซึ่งหม้อนะคะหนา5ชั้นนะทุกคนใครได้ใช้เนี่ยเหมือนกับเปิดโอกาสให้รางวัลตัวเองเริ่มมีเสียงสักแป๊บนะเดี๋ยวนี้จะดูปกติเขาจะต้องดังแบบว่าป้องแป้งป้องแป้งแต่ถ้าไม่ดังไม่เป็นไรนะคะอาจจะคนละฝากันนะคุณอาฝาหม้ออีกฝาหนึ่งมาได้ปะอันนี้ไม่น่าจะใช่ฝาของเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเบาไฟเองก็ได้ค่ะเพราะมันเหมือนกับว่าไม่ใช่ฝาของเขาค่ะผิดฝาผิดตัว เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเบาไฟไปเรื่อยๆซึ่งคะมีฝาใช่เอามาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพอระหว่างที่เรารอให้ตัวนี้สุกเนาะเราก็จะคุยไปเรื่อยๆทุกคนเนี่ยเห็นไหมเดือดพักๆๆเลยนี่แหละหอมสิ่งที่ขาดไม่ได้ของซุปนะคะคือหอมใหญ่นะทุกคนมาใส่ติดลงไปนี่แหละอันนี้คือหม้อของเขาอันนี้คือตัวหม้อเขาทีนี้ผักเนี่ยทุกคนปกติเวลาเราไม่ได้ปลูกเองเนาะก็ควรจะปอกเปลือกซึ่งเนี่ยจะปอกเปลือกนะคะแล้วก่อนปอกเนี่ยก็จะแช่ด้วยน้ำยาล้างจานของอะโทมี่นะคะทุกคนไปสักพักนึงไม่เกิน1นาทีแล้วก็ล้างแล้วก็ล้างน้ำอีกรอบนึงแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้น้ำยาอะโทมี่แช่เกลือดำก็ได้ค่ะแช่เกลือดำแต่ว่าก่อนแช่เกลือดำก็บางทีมันจะเป็นเหนียวๆมันๆอย่างเงี้ยเนาะเราก็หาน้ำยาซึ่งเนี่ยใช้อะโทมี่เพราะว่าอะโทมี่เนี่ยเขาจะไม่มีสารเคมีตกค้างอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วเราก็มาล้างน้ำอีกทีนึงหรือบางคนถ้าจะแช่ผงถ่านก็ได้นะคะการแช่ผงถ่านก็ดีคือทำให้ผักเราสะอาดแต่ถ้าเราสามารถปลูกผักเองได้เราก็โชคดีนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวในระหว่างที่รอหม้อเดือดเนี้ยเสร็จแล้วเหลือแค่ปรุงรสการปรุงก็คือใช้เกลือดำดอกเกลือหรือเกลือชมพูแล้วแต่เรามีเลยค่ะซึ่งก็คือเกลือธรรมชาติแต่ถ้าเกิดเราใช้เกลือที่ไม่ธรรมชาติจะเป็นเกลือที่มันแห้งๆมันไม่ใช่เกลือธรรมชาติเนาะเกลือธรรมชาติเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่สารกันชื้นนะคะเนี่ยโชว์ให้ทายว่าคืออะไรแต่อันนี้ถั่วฝักยาวนะทุกคนเห็นไหมนี่มันจากต้นเลยเดี๋ยวนี้ก็จะมีโปรเจกต์ที่จะปลูกผักปลูกเผือกของเนทนะคะอันนี้เดี๋ยวรอซุปพอเดี๋ยวได้ที่นะเดี๋ยวพอเขาสุกเสร็จเดี๋ยวนี้ขอเบาไฟอีกแป๊บนึงนะคะพอดีช่วงนี้ลมแรงมากเลยค่ะคือจะบอกแบบนี้ว่าจะนุ่มเนาะพอนุ่มอ่ะทุกคนไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วนะตัวความหวานคือตัวผักเขาจะหวานหวานหวานมากเลยลองไปทดลองทำดูแล้วเราก็ต้มเอาไว้ถ้าเราขี้เกียจหั่นชิ้นใหญ่ได้ค่ะต้มแล้วให้นุ่มพอนุ่มเสร็จหรือก่อนต้มเอาไปปั่นก่อนก็ได้ปั่นแล้วก็เอามาต้มปกติแต่ก่อนนั้นน่ะเวลาเนจะกินซุปเนจะเอาทุกอย่างเอาไปปั่นๆๆๆค่ะ
พอปั่นเสร็จนี่ก็เอามาต้มนะคะเมื่อก่อนไม่มีหม้อแบบเกรดแพทย์แบบนี้นะคะก็จะแบบต้องปั่นเนาะแต่ตอนนี้ไม่ต้องปั่นแล้วเพราะเดี๋ยวเขาก็จะนุ่มค่ะนุ่มแล้วเขาก็จะแบบเละนุ่มอะเละตุ้มเป๊ะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะอร่อยแล้วเดี๋ยวพอเนสใส่เกลือดำใส่ดอกเกลือเกลือดำก็คือเราจะได้แร่ธาตุไปด้วยแต่ถ้าใครไม่มีเกลือดำใช้ดอกเกลือธรรมดาใช้เกลือธรรมดาเนี่ยได้นะคะแต่ว่าดอกเกลือเนี่ยข้อดีก็คือเขาเป็นเกลือหวานเนาะเวลาใส่ดอกเกลือมันจะทำให้ชูรสแบบมันจะทำให้รสชาติอร่อยขึ้นแล้วใส่แค่นี้แล้วก็ใส่ผงออริกาโนซึ่งผงออริกาโนทุกคนก็ไปซื้อตามห้างก็จะมีนะคะมันก็จะเป็นเครื่องเทศทำให้หอมๆอารมณ์ไปกินพิซซ่าก็จะมีผงออริกาโนมันเข้ากันมากซึ่งเนสจะบอกให้นะว่าการปรุงอาหารเนี่ยมันก็มีเคล็ดลับเนาะถ้าทุกคนปรุงเป็นทุกคนจะมีความสุขในการกินแต่ถ้าทุกคนแบบเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่สนใจเรื่องรสชาติเหมือนเนสแต่ก่อนนะไม่สนใจเรื่องรสชาติมีอะไรก็กินได้อะไรเงี้ยเนาะถ้าเราเป็นคนแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ดีนะคะแต่ถ้าเราสนใจเรื่องรสชาติแล้วก็ปรุงให้มันเข้ากันเราจะได้กินอย่างมีความสุขเพราะความสุขมันก็ยังจำเป็นกับชีวิตนะคะจำเป็นมากด้วยเนาะถ้าเรากินแล้วมีความสุขอย่างเนี้ยอย่างการทำซุปแบบเนี้ยหัวใจสำคัญก็คือขาดหอมใหญ่ไม่ได้เลยหอมใหญ่เขาจะเป็นตัวชูโรงเนาะพอใส่มะเขือเทศใส่หอมใหญ่ใส่มันฝรั่งแล้วเราจะใส่อื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นบล็อกเคอรี่หรือแม้แต่กระหล่ำปีก็ได้หรือจะเป็นพริกเขาเรียกอะไรพริกระฆังแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้หอมมากขึ้นนะคะแล้วซุปอันนี้เราก็เอาไปทานเล่นๆได้เลยทานเป็นซุปหรือใครที่สามารถทานเขาเรียกขนมปังโฮลวีตได้บ้างซึ่งในสูตรของคุณหมอเกอร์สันเนี่ยเขาให้กินขนมปังโฮลวีตได้บ้างนะแต่อย่า กินบ่อยเพราะอะไรเพราะมันก็ยังเป็นแป้งแปรรูปแป้งขัดขาวอยู่เนาะถึงแม้ว่ามันจะขัดมาจากที่มันยังไม่ได้เอามันไม่เหมือนขนมปังขาวใช่ไหมคะแต่ถ้าให้ดีอ่ะก็ทานแต่น้อยก็จะดีนะคะซึ่งเนสเนี่ยแต่ก่อนนั้นเนสจะทำซุปทานบ่อยมากเลยค่ะเพราะว่าซุปสูตรเนี้ยไม่มีน้ำตาลก็ไม่กระตุ้นอินซูลินไม่มีไขมันเทียมไขมันทานก็ไม่ไปขัดขวางการทำงานของจุลินทรีย์เนาะไม่มีเนื้อสัตว์ก็ไม่ทำให้คนที่เป็นไตเป็นมะเร็งไปกระตุ้นเขาเรียกว่าไปให้อาหารของเชื้อหรือว่าเซลล์มะเร็งแบบนี้ถ้าในระหว่างที่เราดูแลตัวเองนะคะเนี่ยถ้าเราหยุดการใส่อาหารให้กับพวกนี้ได้มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วอีกประการนึงสำหรับคนที่กังวลเรื่องการขาดโปรตีนทุกคนสามารถที่จะพอกินแล้วก็เอาโปรตีนมาโรยได้ซึ่งวันนี้ถ้าใครมีโปรตีนที่ตัวเองใช้อยู่ซึ่งข้อแนะนำของเนก็คือถ้าทุกคนรู้เนาะโปรตีนจริงๆมีประโยชน์ไอ้พวกโปรตีนผงอะแต่มันจะมีปัญหาก็คือว่าเขาใส่สารปรุงแต่งสารอะไรนะแต่งสีแต่งรสแต่งกลิ่นอะไรพวกนั้นน่ะเพราะว่าโปรตีนบางยี่ห้อก็หวานหวานหวานบางทีก็ใส่รสวานิลารสนู่นรสนี่ซึ่งเนก็จะไม่ทานแบบนั้นเนก็จะทานเป็นโปรตีนแบบสมมติว่าแนวเอาถั่วลูกไก่มาบดปั่นเลยอย่างเงี้ยก็เป็นโปรตีนแบบนั้นกับอีกแบบนึงก็อาจจะดีขึ้นมาหน่อยนึงก็คือใช้โปรตีนโปรตีนถั่วลันเตาอะไรแบบนี้เนาะหรือบางคนไม่แพ้ถั่วเหลืองก็ทานโปรตีนถั่วเหลืองได้ซึ่งโปรตีนถั่วเหลืองเนี่ยเอาจริงเนาะเขามีโปรตีนที่สูงมากแล้วก็มีกรดอะมิโนครบทั้ง22กรดอะมิโนนะคะแต่ถ้าเราทานถั่วเหลืองไม่ได้เราก็ย้ายไปทานถั่วลิสงถั่วดำถั่วแดงซึ่งหม้ออันนี้นะคะสามารถจะต้มถั่วได้นุ่มนุ่มทุกคนอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะเขาทำให้อาหารนุ่มนุ่มแล้วก็ประหยัดไฟด้วยข้อสำคัญก็คือพอเนี่ยสมมุติว่าเวลาเราใช้หม้อเราต้องมีสติสมาธินะคะเราจะลืมเปิดไฟทิ้งไว้ไม่ได้ทุกคนหม้อนึ่งเนี่ยลืมไว้ไหม้หมดเลยเพราะว่าคือหม้อเนี่ยเขาเป็นเหล็กหนาเนาะพอสมมุติว่าเขาได้ที่แล้วเขาก็จะร้อนเราต้องหลีไฟนะคะเราต้องหลีเหลือไฟเบาสุดเลยแล้วก็อุ่นเขาไว้อย่างนั้นแหละแล้วเขาก็จะเหมือนกักเก็บความร้อนมันจะเป็นระบบสุญญากาศเนาะอาหารที่เราอยู่ในนั้นเนี่ยก็จะนุ่มหอมแล้วก็อร่อยระหว่างที่เนสรออันนี้นะคะเดี๋ยวเนสจะขอขายของอีกอันนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เริ่มฤดูหนาวแล้วทุกคนแล้วบางคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเราหาอะไรมาทาผิวดีอะไรเงี้ยเนาะซึ่งสำหรับใครที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร้านนะช่วงนี้เนสมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษนี่ตัวนี้จะเป็นตัวอารมณ์แบบเคยดูโฆษณาที่แบบว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆน้ำตบไหมทุกคนซึ่งน้ำตบมันช่วยลดเหนียงนะลดเหนียงลดอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นน้ำตบแล้วก็ไม่แพ้ด้วยสามารถที่จะใช้แบบกับผมก็ได้ก
กับผิวก็ได้เนี่ยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะโปรเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนได้เอาไปใช้ทุกคนทาได้ทุกสัดส่วนของร่างกายเลยเขาเป็นน้ำที่แบบว่ามันอารมณ์คล้ายๆอะไรนะแบบว่าโฆษณาที่ทุกคนเคยเห็นที่มันยี่ห้ออะไรที่เป็นแบบราคาแพงๆอะค่ะแต่อันนั้นแพงไม่ถึงราคานั้นนะแล้วเขาก็จะเป็นแบบน้ำแล้วมันก็จะแล้วเราก็เอามาตบหน้าตบผิวตบอะไรอย่างเงี้ยผมเราก็ใช้ได้ด้วยนะคะข้อจุดที่ดีของเขาก็คือเขาทำให้ผิวชุ่มแล้วก็ลดอาการเหนียงยานพวกเหนียงพวกอะไรเงี้ยก็โกยๆไปโดยปกติจะราคาประมาณน่าจะ1,000 กว่าบาทนะคะถ้านี้จำไม่ผิดผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาก็จะแบบเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวที่แพ้สารเคมีเนาะจะอ่อนโยนมากอ่อนโยนนะคะไม่มีสารเคมีเลยแล้วถ้าสมมติว่าเก็บไว้ไม่ดีก็บูดนะเดี๋ยวเนี่ยพูดเรื่องนี้นิดนึงอะไรที่ไม่มีสารเคมีทุกคนจะบูดเนาะคำว่าจะบูดก็คือยกตัวอย่างเช่นข้าวแต่ข้าวก็ไม่ได้บูดหรอกแต่ข้าวเวลาไม่ได้อาบเคมีจะมีมอดบางคนไม่เข้าใจว่าโอ้ทำไมมีมอดเพราะมันเป็นแบบเขาเรียกไม่ได้ใส่สารเคมีนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เขาไม่ได้ใส่เคมีอันเนี้ยบางครั้งถ้าบางทีเขาก็เหมือนกับมันเป็นแบบธรรมชาติเนาะเวลาเราเก็บใส่ในตู้เย็นมันก็ดีค่ะอย่าไปโดนความร้อนเพราะว่าในเนี้ยเขาก็จะเป็นเหมือนกับแนวสมมุติว่าเราทำน้ำจุลินทรีย์อย่างเงี้ยเราไปโดนแสงแดดจุลินทรีย์เขาก็ตายหมดลักษณะแบบนี้นะคะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของที่ว่าของหมดอายุถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ยเขาหมดอายุบางทีถ้าไปโดนแดดโดนอะไรเขาจะหมดอายุแต่สิ่งพิเศษของเกลือทุกคนหลายๆคนเนี่ยชอบถามเนี่ยเรื่องเกลือดำดอกเกลือว่ามันหมดอายุหรือยังนู่นนี่นั่นให้เรานึกภาพความจริงของเกลือดำค่ะเกลือดำเนี่ยเกิดมาจากธรรมชาติ 2,250 ล้านปีมาแล้วเนาะแล้วเกลือธรรมชาติก็คือนะเขาเรียกว่าเกลือก็คือมาจากน้ำทะเลค่ะแล้วเขาก็เอามาตกผลึกกันแล้วก็ช้อนขึ้นมาเป็นเกลืออย่างเงี้ยเขาคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติเขาก็จะไม่หมดอายุหรอกเพียงแต่ว่าเวลาเราเก็บเราต้องเก็บให้ดีอย่าให้เก็บที่ชื้นที่แฉะที่ขึ้นราอันนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องราวของธรรมชาติเนาะแต่ว่าไอ้ตัวเครื่องสำอางเนี่ยเราอย่าไปโดนแดดนะคะแล้วเพราะว่าเขาเป็นแบบเหมือนกับเป็นธรรมชาติออร์แกนิกมากสำหรับใครที่สนใจตัวนี้นะจากราคาปกติเนลดให้ 50% ของมีจำนวนจำกัดนะคะเนจะมอบสำหรับ5คนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ในร้านนะแล้วก็บอกว่าอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวน้ำตบนี่แหละแล้วก็ลด 50% เงื่อนไขก็คือว่าต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร้านแล้วก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ลด 50% นะคะทุกคนมาขายของด้วยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนว่าสุกหรือยังแป๊บนึงนะคะคุณอาลืมพับพีหรือเปล่าไม่ลืมนะคะโอเคแล้วสรุปนั้นไม่เจอใช่ป่ะหมายถึงว่าที่จับหายไปไหนไม่รู้ไม่หายคุณอามาช่วยคนอันนี้ให้หน่อยแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวไปหาเองเพื่อไม่ให้ขาดตอนนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้จะไปหาไอ้ที่จับก่อนคุณอาถือแป๊บนึงเดี๋ยวนี้จะไปหาเองหาจะได้ทักทายกันจับก็ไม่ใช่พ่อครัวจำเป็นนะปกติก็เข้าครัวทุกวันนะตอนเช้าๆข้างๆบ้านมีกะเพรามีพริกขี้หนูนะแล้วก็มีข่ามีตะไคร้ก็บริหารทรัพยากรข้างครอบครัวแต่มันเป็นออร์แกนิกก็ดีอย่างนึงว่าได้อยู่ที่มันค่อนข้างอุดมสมบูรณ์พอสมควรด้วยทรัพยากรธรรมชาติบางทีก็มีพวกกล้วยดิบกล้วยน้ำว้ากล้วยดิบเนี่ยก็เอามาเขาเรียกอะผัดพริกแกงกล้วยดิบผัดพริกแกงก็สุดยอดนะแล้วก็มันคุณภาพของคำว่าเป็นออร์แกนิกเนี่ยมันคือมันสุดยอดจริงๆนู่นหรือยังสรุปหาไม่เจอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยหาใช้อันนี้ไปก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอขยายดูก่อนว่าจะออกมันเป็นยังไงนะคะสวัสดีคุณธนาพรนะเดี๋ยวคุณอาหลบไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะลองดูซิว่านุ่มเห็นไหมนุ่มเลยอ่ะแล้วจากนั้นก็ใส่เกลือได้เลยนะคะ
เดี๋ยวนี้จะใส่เกลือเลยดอกเกลือมาหรือยังคะจะเป็นดอกเกลือหรือจะเป็นเกลือดำก็ได้นะทุกคนได้หมดเนาะถ้ามีเกลือดำก็ใส่เกลือดำลงไปชมพูก็โอเคถ้ามีเกลือชมพูก็ใส่เกลือชมพูนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าใครมีเครื่องเทศกินเครื่องเทศได้ใส่เครื่องเทศได้เลยค่ะจะใส่เป็นขมิ้นหรือจะเป็นพริกไทยอะไรก็ใส่ไปได้เลยนะคะแต่สำหรับเนสใส่ผงออริกาโน่เนาะอันนี้ขอบคุณนะคะน่าอร่อยมากเลยอันนี้ผงออริกาโน่นะคะเนสก็จะโรยผงออริกาโน่ไปซึ่งเดี๋ยวปิดฝาก่อนเนี่ยมันแค่นี้แหละจบแล้วแล้วเดี๋ยวก็รอให้นุ่มๆนะคะแล้วก็เอาไฟเบาๆนะทุกคนแค่นี้เลยค่ะนี่แหละอันนี้แหละซุปจบแล้วสำหรับใครที่มีหนังสือนะมีหนังสือทำตามหนังสือนะคะถ้าไม่มีหนังสือก็คืออันนี้ซึ่งคีย์เวิร์ดของการทำอาหารที่ปลอดภัยเวลาแต่ก่อนนั้นเนี่ยจะทำพวกนี้ทานบ่อยตอนที่สุขภาพไม่ดีเนี่ยจะบอกให้นะการเริ่มต้นที่เราจะทำสุขภาพที่ดีนะคะเวลาเราเริ่มต้นจากการที่ไม่มีเงินน่ะทุกคนข้อดีมันก็คือเราอ่ะจะเรียนรู้ความลับอะไรบางอย่างเนาะของธรรมชาติของร่างกายแต่ถ้าวันนี้เรามีเงินมันก็ดีอย่างนี้อ่ะตอนนู้นไม่มีเงินเนี่ยก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วการดูแลสุขภาพที่ถูกตรงก็คือเราต้องหยุดใส่พิษหยุดกินอะไรไปก่อนค่ะแล้วก็มาค่อยๆระบายพิษนะแล้วเดี๋ยวร่างกายก็จะค่อยๆซ่อมแซมมันก็แต่มันซ่อมแซมมันก็ไม่ถึงกับกู้ร่างกายได้แต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขด้วยการหยุดพิษระบายพิษนั่นแหละแต่ทีเนี้ยพอเราเริ่มมีเงินอ่ะการมีเงินมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเรามีตัวช่วยเนาะอย่างนวัตกรรมอย่างเงี้ย NRF2 NRF1 beta glucan ฮอร์ทอนอะไรแบบเนี้ยซึ่งการที่เรากินอาหารที่ไม่สามารถกินได้ทุกสิ่งอย่างเพราะมันจะมีช่วงจังหวะที่บางคนกำลังป่วยอยู่เหมือนคนเป็นมะเร็งจะมาถามเนสว่าคุณเนสเนี่ยจะไปให้เคมีควรที่จะทานอะไรเพื่อที่จะเตรียมพร้อมร่างกายเนสก็จะแนะนำว่าควรที่จะทานเบต้ากลูแคนนะคะอัดไปนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะส่งเสริมให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยแข็งแรงค่ะพอเม็ดเลือดขาวแข็งแรงก็จะไม่เกิดภาวะที่ร่างกายอ่อนแอไม่เกิดภาวะดื้อยานะคะหลายคนเนี่ยกังวลใจว่าเอ้ยเวลาที่เรากินยาประจำอยู่หรือว่าไปทำเคมีไปกินยาอะไรใดๆแล้วกินเบต้ากลูแคนเนี่ยจะไปทำให้เกิดปัญหาหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ได้ทำให้เกิดปัญหานะคะจะไปทำให้เกิดการแข็งแรงของภูมิต้านทานค่ะแล้วเวลาเราไปตัดสินใจที่จะไปทำเคมีฉายแสงเราก็จะไม่ซุดเยอะมันอารมณ์คล้ายๆกับว่าเรามีเกราะป้องกันตัวทุกคนมันเหมือนกับบางคนเนาะมีประจำเดือนอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะประจำเดือนมาเราทานของพวกนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะไปส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงค่ะถ้าสมมุติว่าเรามีเหตุและปัจจัยที่ทำแบบนี้ได้นะคะมันคือการใช้เงินทำงานแทนเราเนี่ยมันดีมากเลยการมีเงินเนี่ยช่วยอำนวยความสะดวกแต่การไม่มีเงินแล้วมีปัญญาเนี่ยก็ดีนะคะสามารถจะรอดได้การมีปัญญาก็คือเราต้องรู้ว่าหลักการที่เราจะไม่เสียดุลร่างกายก็คือเราต้องหยุดพิษให้เด็ดขาดค่ะถ้าวันนี้การสารอาหารเราน้อยระบบการจัดการพิษเราไม่ดีนะคะเราก็ต้องหยุดที่จะใส่พิษเข้ามานะคะแต่ถ้าวันนี้เรามีปัจจัยที่ว่าเราจะสามารถเติมสารอาหารให้กับร่างกายได้การใช้เบต้ากลูแคนการใช้ฮอร์ทอนการใช้นวัตกรรมเนิร์ฟ1เนิร์ฟ2นวัตกรรมเกี่ยวกับโปรไบโอติกซึ่งมีอยู่ท่านหนึ่งถามเนสมาว่าเนี่ยคุณเนสบอกว่าไอ้ตัวนวัตกรรมเนี่ยมันช่วยย้อนร่างกายทำให้ร่างกายเนี่ยกลับไปเป็นสาวแล้วเขาจะสามารถไปมีประจำเดือนได้หรือเปล่าแล้วเขาจะเป็นสาวเหมือนเด็กเลยหรือเปล่าคืออย่างนี้นะคะเนี่ยจะบอกให้นะนวัตกรรมเนี่ยเขาช่วยกู้ระบบการทำงานของร่างกายที่มีระบบที่เขาเรียกว่าบางคนสูญเสียระบบมากถ้าสูญเสียระบบมากการจะกู้ได้ไม่กู้ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความบกพร่องของแต่ละคนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราไม่รีบเนาะสมมติเราไม่รีบแก้ไขร่างกายอะสมมติเราเนี่ยกำลังป่วยอยู่แล้วเราก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนซึ่งการเดี๋ยวก่อนก็คือเดี๋ยวเหมือนอารมณ์ลดความอ้วนน่ะทุกคนก็จะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมื้อนี้กินมื้อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมื้อหน้าค่อยว่ากันการดูแลสุขภาพก็เช่นเดียวกันค่ะมันก็เป็นอารมณ์ที่จะต้องเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะถ้าสมมุติว่าทุกคนมีเป้าหมายที่ชัดแจ้งอะค่ะ
ซึ่งตอนที่เนป่วยเนี่ยเนมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนาะก็คือตอนนั้นก็คือเนเอาร่างกายตัวเองก่อนเลยพอเอาร่างกายตัวเองก่อนเนก็ไม่สนใจอย่างอื่นละเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้ร่างกายพังเนี่ยพอเราอายุมากการกู้คืนเนี่ยมันจะช้าค่ะแล้วมันจะใช้ระยะเวลานานแต่ถ้าวันนี้เราตัดสินใจทำทันทีนะคะตัดสินใจทันทีดูแลอาหารทันทีหยุดพิษทันทีระบายพิษทำต่อเนื่องนะคะจะ activate เริ่มต้น activate ก่อนก็ได้เปรียบก่อนเริ่มต้นดูแลสุขภาพก่อนก็ได้เปรียบก่อนเราทำอะไรที่มันมีประโยชน์ทำทันทีทำก่อนทำต่อเนื่องทำไม่เลิกเราก็จะเป็นผู้ที่จะประสบชัยชนะนะคะทุกคนวันนี้มันมีคำพูดอยู่คำพูดนึงเขาบอกระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนเราจะเป็นคนแบบไหนนะการเวลาจะพิสูจน์ตัวเราซึ่งเวลาเราปฏิบัติอะไรก็ตามทีนะคะเราต้องมีวินัยแล้วก็แข่งขันกับตัวเองค่ะความเขาเรียกความจริงใจกับตัวเองเนาะความจริงในตัวเราเองเนี่ยว่าเราเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นหรือเปล่าทำในสิ่งที่พูดหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนตรงเป็นคนจริงแล้วก็จะได้ชิมรสชาติของสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้เนาะสมมติวันนี้เราอยากสุขภาพแข็งแรงแล้วเราก็เป็นคนจริงค่ะซึ่งคนจริงเนี่ยจะไม่เขาเรียกว่าไม่ผิดสัจจะกับตัวเองนะคะแล้วพอไม่ผิดสัจจะเราก็จะสามารถที่จะประสบความสำเร็จในด้านทุกด้านนั่นแหละแต่ว่าช่องนี้ก็จะเป็นด้านสุขภาพเป็นหลักนะคะเพราะว่าทุกคนที่มาที่ช่องนี้เนี่ยพอเข้ามาก็จะรู้สึกว่าฟังแล้วสบายใจแต่เนจะบอกให้มันเป็นความจริงค่ะที่บอกว่าโรคทุกโรคล้วนมีสาเหตุไม่มีโรคใดบังเอิญนะคะแล้วก็ไม่มีใครที่จะไม่หายจากโรคถ้าทุกคนนะตั้งใจแล้วก็ลงมือทำแล้วก็เอาจริงแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ล้มเลิกนะคะทุกคนก็จะประสบความสำเร็จกลิ่นหอมมากเลยทุกคนเดี๋ยวนี้จะตักมาแล้วนะแต่ดูสิเพราะว่านี้เนี่ยหลีไฟแบบหลีไฟเยอะมากเลยค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะเวลาที่ลูกชายเนี่ยเขาจะทานสปาเกตตี้เนี่ยเนี่ยก็จะขยายใหญ่ไปทำผิดเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะทุกคนเนี่ยไปกดตัวไหนเนี่ยตายแล้วเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะกลับกล้องก่อนแหมกลับมาโอเคเดี๋ยวนะนี่อ่ะลองเปิดซิเปิดวิธีนะคะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรแล้วก็จะมาสอนเทคนิคการกินด้วยอ่ะชึบฟังที่จริงเนี่ยต้องเอาไปปั่นนะลองชิมแค่นี้ก่อนดูก็ได้ค่ะลองชิมแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวคือซุปเนี่ยจริงๆเขาต้องอุ่นไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงอ่ะทุกคนประมาณนั้นน่ะแล้วก็เวลากินก็กินแบบว่าเหมือนกับปกติอ่ะเนี่ยจะเอาไปปั่นเนาะแล้วเวลาเนี่ยจะกินเนี่ยก็กินเช้าสายบ่ายเย็นเลยนะคะอันนี้เสร็จแล้วคุณอาปิดฝาให้หน่อยค่ะขอช้อนด้วยแล้วเวลากินนะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้จะขอขยับกล้องมานิดนึงเนี่ยจะขอขยับกล้องมาตรงนี้นิดนึงแล้วอันนี้ก็อุ่นเอาไว้นะขยับกล้องมาตรงนี้แล้วจะสอนเทคนิคในการกินนะทุกคนเทคนิคการกินเนี่ยเวลากินสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพแบบชนิดที่ว่าดูแลแบบเองอย่างเงี้ยที่เราต้องการที่จะไม่กินน้ำตาลเขาจะกินแบบนี้แล้วก็ไม่ให้มีโซเดียมสูงเขาก็จะเอาเกลือมานี่แหละแล้วก็เอามาวางไว้นะคะซึ่งแต่ก่อนเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังแต่ก่อนเนี่ยเนไม่กินน้ำตาลแล้วก็ไม่กินเค็มเนใช้วิธีกินข้าวจืดๆคำนึงแล้วก็มาแตะเกลือคำหนึ่งซึ่งสมัยเนี้ยทุกคนรู้ไหมว่าตอนเนี้ยเขามีเครื่องมือที่แบบอันนี้ใส่เกลือลงไปเขามีเครื่องมือที่แบบว่าเหมือนเราไม่ต้องกินน้ำตาลนะแต่ว่าใส่เครื่องมือไปมันก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบว่าเหมือนกับรสชาติมันจะออกมาแต่ว่าเราไม่ได้กินน้ำตาลไม่ได้กินเกลือด้วยนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เป็นซุปร้อนๆสำหรับกินแบบอุ่นมันร้อนทุกคนมันร้อนนี่ก็เลยจำเป็นจะต้องเอาไปเนี่ยมันนุ่มเลยค่ะถ้าสมมุติว่าให้ดีเนี่ยเอาไปปั่นนะคะเอาไปปั่นแล้วเราก็สามารถให้คุณพ่อคุณแม่เราทานหรือตัวเรานี่แหละทานแล้วเวลาที่เราปั่นนะคะเวลาปั่นเนี่ยมันเละเนี่ยข้อดีก็คือว่าไอ้เวลาเขาเละเนี่ยผิวสัมผัสเขาก็จะสัมผัสเซลล์เราจะดูดซึมง่ายเราสังเกตไหมเวลาเรากินโปรตีนที่เขาชงอ่ะมันละเอียด
ผิวสัมผัสเซลล์มันก็สัมผัสทุกๆแบบอนูอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรากินแล้วเราไม่มีฟันเคี้ยวอย่างเงี้ยมันก็กินกินแล้วกลืนแล้วกินกินแล้วกลืนแล้วพอเข้าไปในกระเพาะกระเพาะก็อะไรที่เป็นชิ้นใหญ่ชิ้นโตกระเพาะก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมเนาะเขาก็จะเอาน้ำกรดออกมาบางทีเรากินของเคี้ยวไม่ละเอียดมันก็จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เป็นแบบกรดไหลย้อนได้เหมือนกันนะคะไอ้เคี้ยวไม่ละเอียดนี่แหละการที่แบบเอาไปปั่นเป็นซุปอย่างเงี้ยก็ดีค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะเอาไปปั่นเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้จะดื่มน้ำลองชิมน้ำก่อนโอ้โหทุกคนอร่อยมากเลยอ่ะโอ้โหอันเนี้ยไม่ได้แบบมาแบบว่าแกล้งพูดนะอร่อยเพราะว่าเขาเป็นจากธรรมชาตินะคะแล้วข้อสำคัญใช้หม้ออะโทมี่ค่ะเป็นหม้อที่แบบเขาจะช่วยทำให้กักเก็บความสดใหม่แล้วมันจะทำให้เกิดอารมณ์เหมือนกับเอาไปอบไอ้น้ำอ่ะเอาผักไปอบไอ้น้ำเนาะแล้วก็ให้ผักนุ่มอร่อยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอเอาไปปั่นนะแล้วก็กินเป็นซุปแล้วถึงแม้ไม่ปั่นเนี่ยก็นุ่มอยู่แล้วนะคะทุกคนลองไปทำดูนะคะสำหรับใครที่อยากได้หนังสือก็ทักข้อความเข้ามาหาเน็ตเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองทำผัดผักให้ดูนะคะซึ่งเน็ตจะบอกให้หม้อเมดิคุกเนี่ยเราสามารถที่จะต้มถั่วแดงเนาะต้มถั่วดำแต่ต้องแช่ก่อนนะคะแช่ข้ามคืนก่อนต้มให้นุ่ม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 แล้วเราก็เอาถั่วแดงถั่วดำนั้นมาทำกับข้าวนะทุกคนโอเคนะคะไปแล้ว อากาศจันทบุรีแบบลมหนาวแล้วก็อากาศดีมากเลยนะคะขอให้ทุกคนนะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีนะคะนั่นแหละแล้วก็อย่าลืมนะคะความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเราจะเขาเรียกว่าเราจะรอดทุกสถานการณ์ถ้าเรารู้จริงนะทุกคนโอเคบ๊ายบายนะคะ